็นประเด็นดราม่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเทปล่าสุดของพี่จองกับพี่คาแรงเนี่ยเดินทางไปที่เกาะแห่งหนึ่งละกันเดี๋ยวไปดูกันเอาเองละกันว่ามันเป็นเกาะแห่งไหนแต่ว่าโดนโขกโดนสับโดนโกงราคาโดนตะบี้ตะบันทำเป็นเสมือนว่าแม่ค้าไม่ใช่แม่ค้าแล้วเป็นมิตรเป็นมิตรนะทำตัวเป็นมิตรนะมิตรจี้นะปล้นๆหน่อยปล้นๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์เลยนี่ปล้นทั้งเกาะเลยนะคะขารถค่ะของขาเรือขอรถหน่อยได้ไหมเอาแถมอะไรมาก็ไม่รู้คิดมาเป็นพันหนึ่งโอ้สวย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 นะครับก็อาจจะไม่รู้ไงว่าอาจจะเกิดดราม่านี้ขึ้นแล้วของอะไรต่างๆแพงหมดมันกลายเป็นสร้างภาพลักษณ์ไม่ดีเป็นมาตรฐานไม่ดีเลยนะคะกับพ่อค้าแม่ค้าหนูต้องคุณน้าต้องสุจริตนิดนึงนะคะแล้วใครจะไปเที่ยวล่ะคะเห็นเป็นฝอเป็นชาวต่างชาตินะพี่จองกับคาแรงยังโดนนะคิดดูแล้วกันใจฟูไม่ออกเลยนะคะแฟนคลับสาบยิ่งกว่านะคะสาบเลยนะคะแล้วอย่างนี้ใครจะไปคะจากการว่าไปการท่องเที่ยวกลายเป็นคลิปวิดีโอแฉแล้วแฉพฤติกรรมต้องหลายคนก็เรียกร้องให้หน่วยงานลงไปตรวจนิดนึงนะคะจะโปรโมทการท่องเที่ยวนะคะไม่ใช่โปรโมทแหล่งดงมิจจี้นะคะก็เป็นเกาะมิจจี้